ครับคุณอัญชลีเนี่ยจากข้อมูลที่ผมทราบมาก็คือไปพำนักทำงานนะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปี1998ไปตั้งแต่ปี1ประมาณสัก30กว่าปีแล้ว30กว่าปีแล้วตอนนั้นไปทำอะไรที่นั่นครับอ๋อก็ไปเป็นนักเรียนแล้วก็แต่งงานแล้วก็ทำงานให้กับทางบริษัทที่นี่ครอบครัวมีธุรกิจที่นี่แล้วก็ส่งของวัสดุดิบกลับมาที่นี่ค่ะก็คือไปกลับไปกลับอยู่ตรงนี้แต่ว่าพื้นหลักๆจะอยู่ที่นั่นใช่ค่ะหลักๆจะอยู่ที่นั่นพอเรียนจบก็ทำงานก็อยู่ที่นั่นนะครับใช้ชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับก็ปกติดีปกติดีค่ะนะครับแต่วันนึงเนี่ยมีคนบอกว่าในข้อมูลบอกว่าปวดตามข้อค่ะอยู่ๆก็ปวดข้อแล้วก็ออกเวลาเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแล้วผื่นตามตัวเป็นในแดงมันจ้ำจ้ำครับอันนั้นเป็นตอนสักกี่ปีมาแล้วตอนนี้ก็ประมาณ15ปีแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะฮะจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก8ปีเนี่ยก็ไปหาหมอแล้วก็เทสเลือดปรากฏว่าก็เป็นโรคลูปัสทางโน้นบอกว่าเป็นโรคลูปัสใช่ค่ะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบเหมือนจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อค่ะปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่ค่ะแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้ค่ะโดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยฮะโอ้อย่างนี้อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้สิฮะก็ต้องเขามีเสื้อ UV อะฮะใส่ต้องใส่เสื้อแขนยาวที่กันแรงแสงด้วยเวลาจะกลับมาก็ต้องป้องกันอย่างนั้นใช่ค่ะโอ้โหทรมานไหมฮะก็ชินแล้วค่ะเป็น10กว่าปีเลยใช่ค่ะเป็น10กว่าปีอาจารย์ครับผมขออนุญาตขอความรู้หน่อยครับลูปัสชื่อนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมันโรคอะไรครับค่ะลูปัสนี่ก็เป็นโรคที่แพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะคะโดยปกติเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่ทีนี้โดยปกติภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเขาจะจดจำได้ว่าอันไหนคือตัวเองอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมครับอันนี้เป็นลักษณะภูมิคุ้มกันที่ปกตินะคะถ้าเชื้อโรคเข้าไปภูมิคุ้มกันจะจำได้ว่านี่ไม่ใช่ของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องจัดการทำลายแต่ถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งเขาจะจดจำไม่ได้ว่าอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมอันไหนคือตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำลายตัวเองด้วยทีนี้จะทำลายตัวเองที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนก็แสดงออกมาทางผิวหนังครับบางคนก็แสดงออกมากับระบบเลือดอย่างปวดข้อนี่ก็เป็นอันนี้ก็ไปที่ข้ออ่าฮะหรือไปที่ไตไปที่ปอดไปที่ระบบประสาทก็มีอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันsystemic lupus erythematosus ที่เราเรียก SLE หรือโรคพุ่มพวงนั่นสิกำลังจะอันนั้นเป็นอาการขั้นท้ายๆแต่ของคุณอัญชลีนี่เข้าใจว่าอาการไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นเพราะว่าออกมาแค่ทางผิวหนังเป็น butterfly rash คือเป็นผื่นแดงเสื้อค่ะพอเจอแดดปุ๊บก็จะขึ้นแดงเหมือนผีเสื้อครับนะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับโรค SLE ค่ะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั้นนะฮะยังไม่รุนแรงเท่าซึ่งโรคเนี้ยถ้าเจอแสงแดดอะไรขึ้นมาก็จะเป็นผื่นแดงเป็นจ้ำขึ้นมาตามผิวหนังคือจะไวต่อแสง UV นะคะเพราะฉะนั้นถึงคนที่เป็นก็มักจะต้องใส่เสื้อผ้าที่กัน UV เอาไว้ดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอก็ให้ทานยาประเภทพวกควินินนะฮะที่ยานี้เป็นยาที่สำหรับคนที่เป็นมาลาเรียแต่เขาใช้รักษาโรคลูปัสได้ค่ะคือทานไปแล้วไออาการปวดก็หายไปก็ทุเลาหาทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะวันละ1เม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ได้ดีฮะแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานนานๆจะไปทำลายตับแล้วก็ไม่ดีกับร่างกายดิฉันก็เลยพยายามศึกษาว่าจะมีอะไรอย่างอื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยมันเพราะมันขั้นสุดท้าย
ผลข้างเคียงก็จะแบบทำให้ตับเราเนี่ยถูกทำลายไปศึกษาแล้วคาดว่ามันจะอาจจะมีผลต่อตับแล้วก็ตาด้วยแล้วก็ตาด้วยก็เลยอยากจะหาทางออกอย่างอื่นก็พอดีเจอกับดร.พิเชษซึ่งเป็นเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันดร.พิเชษก็เลยบอกว่าลองทานตัวนี้ดูซิว่าอาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานมาประมาณปีกว่าโอ้รับประทานมาได้ปีกว่าโกรธเพื่อนคนนี้ไหมฮะอ๋อนี่แฮปปี้มากตอนนี้ทำไมถึงเพิ่งมาบอกว่าให้ฉันทานได้ปีกว่าเพราะว่าโดยบังเอิญไปเจอเพื่อนที่อเมริกาคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของดร.พิเชษด้วยก็เป็นหมอด้วยกันก็เลยแนะนำมาแล้วในที่สุดก็เจอดร.พิเชษแล้วก็บอกว่านี่ลองทานตัวนี้ดูคือรับประทานมาแล้วปีกว่าค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะผมถามนิดนึงว่าทานไปแล้วปีกว่าขณะที่ยังทานยาด้วยไหมครับก็พยายามลดยาแพรคานิลเนี่ยไประหว่างที่ทานก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง3เดือนนี้ก็ไม่ได้ทานยาแพรคานิลลดเองหรือคุณหมอให้ลดเองลดเองนะเดี๋ยวจะโดนอาจารย์น้ำไผ่ตำหนิแล้วเดี๋ยวอาจารย์น้ำไผ่ต้องถือไม่เรียวตีแล้วเพราะว่าคุณหมอที่นู่นเขาไม่เชื่อด้านแอลเทอร์เนทีฟเฮลท์แคร์ก็เลยไม่ได้บอกเขาก็ลดเองค่ะนั่นสิครับผมกำลังจะถามคุณอัชรีว่าไปอยู่ถึงเมืองนอกเทคนิคการแพทย์ของเขาก็เรียกว่าถือว่าสุดยอดของโลกเหมือนกันแต่ยังเชื่อทำไมถึงเชื่อในสิ่งที่อาจารย์พิเชษได้ค้นคว้าได้วิจัยออกมาเพราะว่าพอทานแล้วเนี่ยโรคนี้ไอตัว NA เนี่ยมันก็ไม่ปรากฏอีกปรากฏว่าหลังจาก3เดือนก็ไปเทสเลือดตัว NA ก็น้อยลงครับแล้วก็6เดือนก็หายไปเลยคือไอ้ค่าตัวนี้ใช่ไหมค่า NA เนี่ยฮะก็ไม่มีอีกค่ะทานอยู่เมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผลหลังจาก6เดือนแล้วค่ะโอ้โหทานทั้ง6เดือนเลยนะฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นถามหน่อยครับอาจารย์พิเชษครับว่าบิมไปทำอะไรในร่างกายคุณอัญชลีฮะผมว่าคุณต้นก็ตอบได้แล้วแหมอาจารย์ก็อย่ามาคือผมตอบเนี่ยผมตอบได้โดยหลักการคร่าวๆแต่ว่าโดยรายละเอียดลึกซึ้งโดยเฉพาะโรคใหม่ๆอย่างเงี้ยอาจารย์ลองให้คำตอบจริงๆ SLE lupus นะก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองครับการแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในเม็ดเลือดขาวของเรามี TH2 เยอะไปคือ TH2 นี่เป็นสิ่งดีธรรมชาติถึงสร้างมานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นสารก่อภูมิแพ้หรือหนอนพยาธิที่เข้าสู่ร่างกายแต่เวลามีมากเกินไปอย่างของกรณีคุณอัญชลีมีมากเกินไปมันก็ไปจัดการกับตัวเองนะครับก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองขึ้นมาคือไอ้มากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ไปโดนเชื้อโรคหรือว่ามีสิ่งเร้าอื่นๆขึ้นมามันอาจจะอย่างกรณีเนี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากต้นตอของกรรมพันธุ์มีส่วนจากกรรมพันธุ์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าพอเป็นโรคนี้เกิดจากเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะครับ โรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยพฤติกรรมโรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยการสืบทอดทางพันธุกรรมครับนะครับแล้วเมื่อใช้แล้วกรณีคุณอัญชลีผมมาใช้ตอนต้นวิธีที่ผมบอกคุณอัญชลีไปก็คืออย่าเพิ่งหยุดยาเพราะของเรามันไม่ใช่ยาของเราแค่เข้าไปแล้วปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลโดยการไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้ค่อยๆลดไปนะครับคุณชลีก็ทำตามนั้นแล้วก็3เดือนก็ลดยาได้นะครับก็แสดงว่ามันมีการตอบรับที่ดีก็สรุปก็คือว่าแคปซูลที่คุณชลีทานเข้าไปเนี่ยมันไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็ลดไอที่TH2ที่มันเกินไปให้กลับสู่สภาวะสมดุลอันนี้ได้ลองคุยกับคุณหมอที่นั่นไหมครับคุณอัญชลีคุณหมอที่นั่นไม่ยอมรับค่ะว่ายาที่เป็น alternative healthcare เขาไม่ยอมรับเราได้เล่าให้เขาฟังไหมไม่ได้เล่าค่ะอ้าวทำไมไม่ลองเล่าเพราะว่าเขาบอกว่าคุณจะทานอะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่าถ้าหายก็เรื่องของคุณก็ส่วนมากหมอที่ไปหาเขาจะไม่เชื่อค่ะก็เลยไม่ได้บอกเขาก็ลดเองคุณต้นผมอยากจะเรียนว่าไม่เพียงแต่ในอเมริกาครับผมว่าทั่วโลกเขาจะไม่เชื่อ alternative medicine เพราะว่ามันไม่มีการศึกษาชัดเจน
แล้วก็ไม่มีการติดตามว่ากินเข้าไปแล้วเข้าไปทำอะไรกับร่างกายครับบังเอิญของเรานักวิทยาศาสตร์กลุ่มเรามันเป็นกลุ่มชุมชนมากที่สุดในโลกนะพอกินเข้าไปพอคนก็กินแล้วดีแล้วก็อยากจะรู้ไปทำอะไรครับเมื่อเรารู้ว่าทำอะไรมันไปทำงานไม่เลือดขาวลักษณะอย่างไรแล้วมีการทดสอบทางหลักภูมิคุ้มกันวิทยาชัดเจนครับเราก็รู้เราก็ชัดเจนคือถ้าหมอคนที่ดูแลคุณอัญชลีเนี่ยได้รับข้อมูลจากเราไปผมว่าเขาก็ต้องเชื่อนะครับแต่ว่าเขาอาจจะถูกอบรมในเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วครับอาจจะไม่มีศาสตร์นี้เกิดขึ้นนะศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาเกี่ยวกับ T S cell เนี่ยมันเกิดขึ้นมา20ปีหลังแล้วโดยเฉพาะยิ่งตัวหนึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วนี่เองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวิทยาการล่าสุดในศตวรรษที่21ครับมันจะไม่แปลกใจเลยที่ว่าหมอเขาจะไม่รับสาเหตุที่ไม่รับเป็นเพราะไม่รู้ไม่ใช่ไม่รับเพราะมันไม่ดีเพราะมันไม่ดีหรือไม่รับเพราะไม่อยากจะรู้ครับอาจจะเป็นได้ว่าไม่อยากจะรู้คราวนี้ผมย้อนกลับไปที่อาการของคุณอัญชลีอีกนิดหนึ่งนะครับรบกวนอาจารย์อำไพช่วยด้วยคือยาที่รับประทานตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นแค่ยาบรรเทาอาการไม่สามารถรักษาให้หายได้ใช่ไหมครับโรคออโตอิมมูนดิซิสหรือแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถรักษาได้ทุกโรคเลยแต่ควบคุมได้เราจะใช้คำว่าควบคุมได้ อย่าง SLE เนี่ยก็สามารถมีชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่ต้องทานยาที่กดภูมิคุ้มกันเอาไว้ก็คือเรียกง่ายๆว่าต้องมีตังค์ซื้อยากินไปเรื่อยๆค่ะจนตายกันไปข้างค่ะแต่ว่ายาบางอย่างราคามันก็ไม่แพงนะ uh-huh. บางอย่างก็แพงยาที่ออกมาใหม่ๆที่เขาบอกว่าเป็นตัวปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันเขาเรียกอิมมูโนโมดูเลเตอร์เนี่ยพวกนี้ก็จะแพงมากเลยนะฮะแต่ว่ายาเก่าๆอย่างสเตียรอยด์ไฮดรอกซีคลอโรควีนพวกนี้จะไม่แพงเมโทเท็กเซนไม่แพงแต่อย่างนั้นผมก็จะเปลี่ยนทัศนะกับคำว่ายารักษาโรคเนี่ยต้องค่อยๆเลือนไปนิดนึงผมถามต่อเนื่องคงน่าจะเป็นคำถามแทนใจคุณอัญชลีด้วยว่าจะต้องบิมต่อไปเรื่อยๆหรือบิมไปจนถึงแค่ไหนอาการมันถึงจะหายเมื่อสุขภาพของเราดีคุณภาพชีวิตของเราดีแล้วนะฮะเราก็สดชื่นแล้วก็จะไม่เป็นอะไรอ่ะนะแต่ขณะนี้แคปซูลอาร์ทินอกซ์ที่คุณอัญชลีใช้เข้าใจว่าตอนนี้เหลือวันละ2เม็ดใช่ค่ะเคยลองคิดจะหยุดดูไหมยังไม่กล้าหยุดหาตอนนี้เพราะเพิ่งทานมาได้ปีเดียว uh-huh. แต่ว่าผมว่าในใจลึกๆต้องมีนะข้อดีที่สุดของอาทินอกก็คือว่าอาการปวดทุกอย่างหายไปครับไม่มีเลยไม่ปวดเลยไม่ปวดเลยไม่ทุกข้อทุกเข่าไปเช็คอัพร่างกายตรวจสุขภาพประจำปีไหมครับก็ทุกอย่างดีหมดฮะตับไตคอเลสเตอรอลความดันทุกอย่างดีไม่มีผลข้างเคียงใดๆครั้งสุดท้ายเมื่อ2เดือนที่แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติหมดฮะวันนี้เกิดความเชื่อมั่นละว่าสิ่งที่อาจารย์พิเชษกับคณะได้คิดค้นวิจัยมาถูกต้องเพราะว่าผลที่ดีที่สุดคือไม่มีอาการปวดฮะครับแล้วเดินออกไปแดดเนี่ยบางก็ไม่ต้องคือไม่ต้องใส่เสื้อ UV ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพื่อนๆถามไหมครับเพื่อนก็ถามว่าทำไมหน้าตาแบบสดใสอะไรฮะอันนี้ฝรั่งถามใช่ไหมฮะใช่แล้วอธิบายให้เขายังไงฮะก็บอกว่าเนี่ยทานตัวเนี้ยอาร์ตินอกเนี่ยฮะแล้วเขาบอกยังไงเอ้ยอยู่ไร้สาระไหมบางคนก็เชื่อฮะเพราะว่าฝรั่งตอนนี้เขาก็เปลี่ยนความเชื่อมั่นไปทาง alternative healthcare โดยเฉพาะแถวๆทาง West Coast California ครับก็ถือว่าเป็นการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราคณะของ Operation Beam ได้คิดค้นได้วิจัยแล้วเนี่ยยังมีองค์ความรู้ที่คอยที่จะสนับสนุนด้วยรวมทั้งคนที่ได้ประสบกับตัวเองมานะครับขอบคุณคุณอัญชลีมากนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไปจนถึง100ปีนะฮะ